ปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมอันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสรายตนะจึงดับเพราะสรายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตจึงดับกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีการดับด้วยอาการอย่างนี้ลำดับนั้นครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า